بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قوليAssalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ขอความสุขสันติความเมตตาความจำเริญนะครับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับก็คงจะเป็นประโยคนะครับหรือถ้อยคำแรกนะครับที่ผมเองนะครับรวมถึงเหล่าบรรดาครูบาอาจารย์ในวันนี้เนี่ยพี่น้องนะได้กล่าวกันนะครับก่อนที่จะได้เริ่มต้นนะครับการบรรยายศาสนธรรมนั่นเองนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับก็ต้องขอชูกรนะครับขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากับกิจกรรมดีๆแบบนี้พี่น้องที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกําหนดให้พวกเราเนี่ยนะครับทั้งคนที่นั่งฟังอยู่ด้านหน้านะครับรวมถึงพี่น้องที่อยู่บริเวณโต๊ะอาหารนะครับอยู่บริเวณร้านค้านะครับหรือแม้กระทั่งพี่น้องที่กําลังจะเดินเนี่ยพี่น้องนะจากลานจอดรถมาสู่บริเวณงานเนี่ยนะครับ นี่เป็นการกำหนดนะที่อัลลอฮ์เนี่ยได้ให้พวกเราเองเนี่ยนะครับได้มาช่วยเหลือกันนะครับในเรื่องราวของศาสนาเพราะฉะนั้นเองพี่น้องครับการทำงานศาสนาเนี่ยอย่างที่ผมเองนะพูดสม่ำเสมอพี่น้องว่าเราเองเนี่ยนะครับไม่สามารถทำได้เพียงลำพังแต่เราเนี่ยจะต้องทำร่วมกันนะครับคนที่มีทรัพย์มีเงินมีความสามารถมีความรู้เนี่ยพี่น้องต้องมาร่วมกันนะครับในการทำงานศาสนานั่นเองแล้ววันนี้อัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ได้กำหนดนะครับให้เรานะทุกฝ่ายทุกคนเนี่ยนะครับได้มาอยู่กันณสถานที่แห่งนี้นะครับ พี่น้องครับเรื่องราวที่ผมเองเนี่ยนะครับได้รับอามานะนะครับจากทางกลุ่มอัลฮัมดุลิลละห์เองเนี่ยนะครับให้มาพูดให้มานะซีฮัดกับพี่น้องเนี่ยนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของการใคร่ควรนะหรือในภาษาอาหรับเนี่ยเราเองจะรู้จักกันในนามตะดับบุตรเนี่ยพี่น้องหรือการใคร่ควรเนี่ยนะครับแล้วเราเองเนี่ยนะครับจะเจาะลงไปให้ลึกอีกสักนิดนึงนะครับเป็นการใคร่ควรที่เกิดขึ้นนะครับในยุคสมัยของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนั่นเองนะซึ่งอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องนะผ่านมา8ช่วงเนี่ยนะครับก็จะมีเหตุการณ์นะมีวาระเนี่ยนะครับที่อาจจะแตกต่างกันออกไปณขณะนี้เองนะครับผมเองจะพูดถึงการใคร่ควรนะครับในบทเรียนที่เท่าที่จะถอดได้เนี่ยนะครับจากยุคสมัยของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามพี่น้องครับเรื่องราวของนบีอิบรอฮีมเนี่ยนะครับถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอานเนี่ยอย่างมากมายนะนบีอิบรอฮีมเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งจากเหล่าบรรดาอัมบียะทั้งหลายพี่น้องที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเล่าเรื่องราวเอาไว้เนี่ยอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นที่ปรากฏอยู่ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เนี่ยนะครับอัลลอฮ์ได้กล่าวถึงนบีอิบรอฮีมในเหตุการณ์ที่เผชิญหน้ากับนัมรูดนัมรูดคือใครพี่น้องกษัตริย์ผู้อาหังกานะครับรวมไปถึงอัลลอฮ์เนี่ยนะกล่าวถึงนบีอิบรอฮีมนะครับในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เนี่ยนะในช่วงที่ท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยนะครับได้ก่อสร้างได้วางรากฐานอัลกะบะห์ขึ้นมาหรือแม้กระทั่งในซูเราะห์อัมบิยาอัชชูอาระอัสซุกรุกอัสซอฟาตอันอันอามก็ได้กล่าวถึงนะครับเหตุการณ์ที่นบีอิบรอฮีมเนี่ยนะครับได้กล่าวตักเตือนเนี่ยบุคคลผู้เป็นพ่อของเขาเนี่ยพี่น้องหรือในซูเราะห์อัลมุมตะฮีนะซูเราะห์มารยัมซูเราะห์อัตเตาบะห์อัลลอฮ์ก็ได้พูดถึงเรื่องราวของนบีอิบรอฮีมนะครับในระหว่างที่ตอบโต้หรือเป็นบทสนทนาเนี่ยนะครับที่ได้สนทนาตอบโต้กับบุคคลผู้เป็นพ่อหรือแม้กระทั่งนะครับในซูเราะห์อัสซาลิยะห์ซูเราะห์ฮูดซูเราะห์อัลฮิจญ์ซูเราะห์อิบรอฮีมเองเนี่ยพี่น้องอัลลอฮ์ก็ได้กล่าวถึงเรื่องราวของนบีอิบรอฮีมนะครับในภาคส่วนของการอพยพนั่นเองเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพี่น้องนะเมื่อพิจารณาจากองค์การต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับเราเองนั้นได้เห็นพี่น้องว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสถึงนบีอิบรอฮีมเนี่ยไว้อย่างมากมายในซูเราะห์ต่าง
ในอายะห์ต่างๆโดยมีบริบทและเหตุการณ์ที่แตกต่างกันออกไปพี่น้องครับพี่น้องทราบหรือไม่ว่าท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยนะพี่น้องนะเป็นนบีหนึ่งจากสองท่านที่ได้รับการขนานนามจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าคอลีลุลลอฮ์คอลีลุลลอฮ์เนี่ยคืออะไรพี่น้องคอลีนเนี่ยถ้าจะแปลกันง่ายๆเนี่ยก็แปลว่าเพื่อนสนิทแต่ในที่นี้เนี่ยนะครับเราเองก็คงจะไม่แปลว่าท่านนบีอิบรอฮีมเป็นเพื่อนสนิทกับอัลลอฮ์คอลีลุลลอฮ์ในที่นี้เนี่ยนะครับหมายถึงบ่าวคนสนิทของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งฉายานี้พี่น้องนบีท่านอื่นไม่ได้นบีอิบรอฮีมได้นะครับและไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่นบีอิบรอฮีมเท่านั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังได้รับฉายานี้ด้วยถามว่าทำไมทั้งท่านนบีอิบรอฮีมและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้รับฉายานี้พี่น้องเพราะทั้งสองเนี่ยพี่น้องนะละทิ้งสิ่งที่ทั้งสองเนี่ยรักนะครับละทิ้งสิ่งที่รักเนี่ยไปหาสิ่งที่รักที่สุดนบีอิบรอฮีมละทิ้งอะไรพี่น้องนบีอิบรอฮีมละทิ้งนะครับในส่วนของบุคคลผู้เป็นพ่อนะพ่อนบีอิบรอฮีมเนี่ยพี่น้องนะเป็นถึงคนที่ทำจเวตผลิตรูปจเวตนะมีร้านค้ามีโรงงานเนี่ยนะครับในการผลิตจเวตเหล่านี้นี่พ่อของนบีอิบรอฮีมแต่นบีอิบรอฮีมเองเนี่ยพี่น้องนะก็ยังตั้งมั่นในการละทิ้งบุคคลผู้เป็นพ่อละทิ้งในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าละทิ้งการดูแลนะพี่น้องไม่ใช่หมายถึงละทิ้งในเรื่องราวของศาสนาถ้าเรื่องราวศาสนานี่หันกลับไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือท่านนบีอิบรอฮีมวันนี้เนี่ยต้องขอมาพี่น้องด้วยนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยไม่สบายอยู่นะแต่ฮัมดุลิลละห์นะครับงานนี้เนี่ย10ปีมีทีพี่น้องถ้าไม่ได้บรรยายในวันนี้เนี่ยนะอีก10ปีรอกันเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับก็อาจจะเสียงแหบหน่อยอันนี้ต้องขอมาพี่น้องด้วยและพี่น้องครับการกล่าวถึงเรื่องราวของนบีอิบรอฮีมเนี่ยพี่น้องทราบหรือไม่ว่านี่คือคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานว่ายังไงครับวัซกุรฟินกิตาบีอิบรอฮีมและเจ้ามุฮัมมัดเอ๋ยจงกล่าวจงเล่าเรื่องราวของอิบรอฮีมที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์เถิดนั่นหมายความว่านบีอิบรอฮีมเนี่ยพี่น้องต้องมีความสำคัญกับหน้าประวัติศาสตร์ในวิธีทางของการเรียกร้องเชิญชวนผู้คนเนี่ยนะครับไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแน่นอนด้วยเหตุนี้เองอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงสั่งใช้ให้พวกเราเองเนี่ยนะครับได้ทำการเรียนรู้ในเรื่องราวของประวัติของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามแล้วเราบอกว่ายังไงอินนะฮูกานะซิดดีกอนนบียะแท้จริงเนี่ยนะอิบรอฮีมเนี่ยเป็นคนที่สัตย์จริงเป็นนบีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พูดจริงจะไม่มีใครเนี่ยนะที่มีความสัตย์จริงไปมากกว่าท่านนบีอิบรอฮีมอีกแล้วนี่พี่น้องนี่คือเรื่องเกินนำนะครับของนบีอิบรอฮีมอย่างที่ผมนั้นได้บอกไปในช่วงต้นนะครับว่านบีอิบรอฮีมเนี่ยพ่อของท่านเนี่ยพี่น้องทำจเวตเรียกได้ว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยพี่น้องนะสภาพแวดล้อมที่ท่านอยู่เนี่ยนะครับเต็มไปด้วยการฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ในบ้านนี่ก็มีจเวตออกมานอกบ้านไปที่ทำงานพ่อนี่ก็มีจเวตจะไปทำอิบาดะห์ในมะบัดเองเนี่ยก็มีจเวตอยู่รอบท่านนี่เต็มไปด้วยจเวตทั้งหมดเลยพี่น้องแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าใครก็ตาม
ที่เกิดในสังคมหรือในสภาพแวดล้อมที่มันไม่ดีเขานั้นจะเป็นคนไม่ดีตามไปด้วยไม่ใช่หรือในขณะเดียวกันเนี่ยพี่น้องก็ไม่ได้หมายความว่าใครกันที่เขานั้นอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีๆอยู่ในสังคมที่ดีๆแล้วเขานั้นเนี่ยจะเป็นคนดีตามไปด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ได้มาการันตีพี่น้องเพียงแต่เป็นแวดล้อมเป็นปัจจัยหนึ่งเท่านั้นเองและพี่น้องครับท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยเห็นการเคารพ บูชาจเวตเนี่ยนะเห็นกันจนชินพี่น้องเห็นกันจนแบบว่าเป็นเรื่องปกติสุขไปแล้วและท่านนบีอิบรอฮีมพี่น้องนะตัดสินใจปลีกวิเวกนะครับไปอยู่ตัวคนเดียวและนี่คือแนวทางของนบีนะพี่น้องถ้าสังคมเนี่ยมันเต็มไปด้วยคนเลวสังคมเนี่ยมันไม่มีหมู่คนของคนดีๆอยู่เลยเนี่ยพี่น้องท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายังไงให้ละทิ้งสังคมเสียแล้วไปปลีกตัวอยู่คนเดียวถ้าสังคมไม่มีดีนะครับและท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าถึงแม้ว่าท่านเนี่ยนะจะต้องกัดรากไม้กินก็ตามอย่าอยู่ในสังคมที่มันเละเทะปีกออกมาอยู่คนเดียวถึงแม้ว่าจะกัดร่างไม้กินก็ตามนี่คือวิธีทางของท่านนบีนบีอิบรอฮีมก็เช่นกันพี่น้องสังคมเนี่ยนะครับเต็มไปด้วยการเคารพ บูชาต่อเหล่าบรรดาเจเวตนบีอิบรอฮีมปลีกวิเวกถามกับตนเองทุกวันนะครับว่าพวกเราเนี่ยนะกำลังทำการสักการะอะไรกันอิบาดะห์ต่อสิ่งใดกันกำลังทำการสักการะต่อสิ่งที่มนุษย์นั้นสร้างมาในกับมือของมนุษย์กระนั้นหรือนี่คือสิ่งที่ท่านนบีอิบรอฮีมได้ตั้งคำถามพี่น้องท่านนบีอิบรอฮีมก็พยายามหาว่าแล้วถ้าเช่นนั้นเนี่ยใครหรืออะไรกันเป็นพระเจ้าของฉันพอท่านเนี่ยนะพิจารณาดูสภาพแวดล้อมต่างๆเนี่ยพี่น้องเห็นชั้นฟ้าเห็นแผ่นดินเห็นภูเขาแม่น้ำลำธารก็รู้ได้ทันทีว่าจักรวาลนี้เนี่ยมันจะต้องมีผู้สร้างนบีอิบรอฮีมเฝ้าตามหาว่าพระเจ้าหรือผู้สร้างเนี่ยคือใครกันนบีอิบรอฮีมครับในค่ำคืนหนึ่งมองท้องฟ้าแงนมองท้องฟ้าดูเห็นดวงดาวพี่น้องก็ทึกทักบอกกับตนเองว่านี่แหละน่าจะเป็นพระเจ้าอย่างแน่นอนเพราะเนี่ยมันประดับประดาอยู่บนท้องฟ้าเนี่ยอย่างสวยงามเลยนะแต่พอสักพักพี่น้องดวงดาวหายนบีอิบรอฮีมบอกรู้ได้ทันทีว่านี่เนี่ยไม่ใช่พระเจ้าแน่ๆเพราะพระเจ้าเนี่ยจะต้องอยู่กับฉันเนี่ยตลอดนบีอิบรอฮีมเห็นดวงจันทร์นะขนาดใหญ่โตมีแสงนวลสวยนบีอิบรอฮีมบอกกับตนเองว่าสงสัยเนี่ยดวงจันทร์เนี่ยนะเป็นพระเจ้าแน่ๆสรุปรุ่งเช้ามาดวงจันทร์หายนบีอิบรอฮีมบอกรู้ได้ทันทีว่านี่ไม่ใช่พระเจ้าจนกระทั่งถึงช่วงตะวันขึ้นนบีอิบรอฮีมเห็นดวงอาทิตย์นี่สว่างกว่าดวงจันทร์อีกมีขนาดใหญ่กว่าดวงจันทร์อีกนี่ต้องเป็นพระเจ้าของฉันแน่ๆนบีอิบรอฮีมบอกแต่ปรากฏว่าพอตกเย็นเนี่ยพี่น้องดวงอาทิตย์หายไปอีกแล้วนบีอิบรอฮีมรู้ได้ทันทีว่าถ้างั้นแล้วล่ะก็ไม่ว่าจะเป็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเนี่ยนะไม่ใช่พระเจ้าของฉันอย่างแน่นอนจนกระทั่งนะครับในท้ายที่สุดพี่น้องท่านนบีอิบรอฮีมนะครับได้รับฮีดายะได้รับการดลใจจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนั้นรู้ว่าพระเจ้าที่แท้จริงเนี่ยพี่น้องคือใครคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอท่านนบีอิบรอฮีมได้คำตอบในสิ่งที่ตามหามาเนิ่นนานเนี่ยพี่น้องเ
เพราะท่านนบีอิบรอฮีมได้คำตอบในสิ่งที่ตามหามาอย่างเนิ่นนานนบีอิบรอฮีมได้กับความรักพ่อพี่น้องนะรีบกลับมาที่บ้านแล้วพยายามในการดะวะเชิญชวนเนี่ยบุคคลผู้เป็นพ่อก่อนที่จะเชิญชวนคนอื่นเลยแล้วพี่น้องดูสำนวนในการเชิญชวนบุคคลผู้เป็นพ่อนบีอิบรอฮีมกลับมาบ้านมาบอกกับพ่อว่ายังไงยาอับตีโอ้คุณพ่อเอ๋ยนี่นบีอิบรอฮีมพูดกับคนเป็นพ่อเนี่ยนะขนาดว่ามีแนวทางที่แตกต่างกันพี่น้องนบีอิบรอฮีมบอกว่ายาอับตีโอ้พ่อเอ๋ยลิมาตาบุนุมาลายัสมาวะลายุบซิรด้วยกับเหตุอันใดกันที่ท่านนั้นเนี่ยนะได้เคารพอิบาดะห์ต่อสิ่งที่มันเนี่ยไม่สามารถที่จะได้ยินต่อสิ่งนี้มันเนี่ยไม่สามารถที่จะมองเห็นได้วะลายุกนีอันกะชัยอะและไอ้รูปปั้นรูปเจ้าเวทต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรเลยกับท่านเนี่ยด้วยกับเหตุอะไรกันท่านนั้นถึงเคารพอิบาดะห์ต่อสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่เท่านั้นพี่น้องนบีอิบรอฮีมถามพ่อต่อว่ายังไงยาอับตีบอกกับพ่อต่อบอกว่าโอ้พ่อเอ๋ยลาตาบุริชัยตอนท่านเนี่ยนะอย่าได้อิบาดะต่อมันดาชัยตอนเลยอินนัชัยตอนกานะริรอห์มานีอาซียาเพราะชัยฏอนเนี่ยนะณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันเป็นผู้ฝ่าฝืนนั่นหมายความว่าอะไรพี่น้องการอิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันคือการอิบาดะห์ตามแนวทางของเหล่าบรรดาชัยฏอนเหตุการณ์นึงพี่น้องในปีที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทําการพิชิตมักกะพอท่านนบีกลับมาพิชิตนครมักกะเสร็จเนี่ยพี่น้องนบีเนี่ยนะครับสั่งให้เหล่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยทำลายเจเวตรอบนครมักกะเนี่ยทั้งหมดเลยและมีเจเวตตัวหนึ่งพี่น้องเป็นเจเวตตัวใหญ่นบีสั่งท่านคอลิดบินวาลิดบอกว่าโอ้คอลิดบินวาลิดเอ๋ยมันมีเจเวตตัวใหญ่อยู่เนี่ยยังไม่ได้ถูกทำลายท่านเนี่ยไปทำลายทีอันนี้มีบอกในตำรารอฮีกุลมักตูมให้ท่านเนี่ยนะไปทำลายทีคอลิบินวาลิดก็รับคำสั่งมาเอาดาบเนี่ยพี่น้องนะไปฟันเจเวนเนี่ยจนเจเวนเนี่ยแตกกลับมาหาท่านนบีนบีถามคอลิบินวาลิดว่าเมื่อสักครู่เนี่ยท่านเนี่ยเห็นอะไรไหมในขณะที่ทำลายเจเวนคอลิบินวาลิดบอกว่าอย่างไรบอกว่าโอ้เราซูลเอ๋ยตอนนี้ฉันไปทำลายเนี่ยฉันก็ไม่เห็นอะไรเลยท่านนบีบอกว่าอย่างไรท่านนบีบอกว่าถ้าเช่นนั้นแล้วเนี่ยนะท่านเองเนี่ยไม่ได้ทำลายเจเวตตัวนั้นหรอกท่านเนี่ยไปใหม่คอลิบินวาลิดก็เกิดความสงสัยแต่ก็ต้องน้อมรับในคำสั่งของท่านนบีไปหาเจเวตตัวนั้นใหม่พี่น้องแล้วก็ไปฟันให้ละเอียดไปฟันให้แตกให้ยับปรากฏว่าในขณะที่กำลังทำลายอยู่มีเงาดำมืดพี่น้องออกมาจากเจเวตตัวนั้นคอลิดบินวาลิดเห็นเช่นนั้นนี่ก็ตกใจแล้วกลับมาหาท่านนบีบอกว่าโอ้รอซูลเอ๋ยฉันเนี่ยทำลายเจเวตตัวนั้นแล้วแล้วฉันเนี่ยก็เห็นว่ามันมีชัยฏอนเนี่ยอยู่ในเจเวตตัวนั้นเนี่ยมันออกมาเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพี่น้องนะครับแนวทางในการอิบาดะห์อื่นจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือแนวทางของชัยฏอนด้วยเหตุนี้เองท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยนะจึงบอกกับบุคคลผู้เป็นพ่อบอกว่าโอ้พ่อเอ๋ยอย่าได้ทำการอิบาดะห์ต่อชัยฏอนเลยและนบีอิบรอฮีมบอกว่ายังไงต่อยาอับตีโอ้พ่อเอ๋ยอินนีอะคอฟุอัยยะมัสซะกะอะซาบุมมินัรเราะห์มานฉันเนี่ยกลัวเหลือเกินว่าบทลงโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะมาประสบพบเจอกับท่านฟะตะกูนะลิชัยฏอนิวะลียันแล้วท่านเนี่ยนะก็จะได้เหล่าบรรดาชัยฏอนเนี่ย
เป็นสหายนี่พี่น้องใครเนี่ยนะได้ชัยตอนเป็นเพื่อนเนี่ยพี่น้องนี่คือหายนะใครเนี่ยนะได้ชัยตอนเนี่ยเป็นเพื่อนเนี่ยหายนะเลยพี่น้องในวันกิยามะเนี่ยนะครับที่วันนี้เนี่ยเราเองละทิ้งการละหมาดเราเองละทิ้งการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชื่อในสิ่งที่ชัยฏอนมันเรียกร้องเชิญชวนเนี่ยพี่น้องไปในวันกิยามะเนี่ยนะครับเราเองเนี่ยจะตําหนิด่าทอมันบอกว่านี่เป็นเพราะเองนั่นแหละที่ทําให้ฉันเนี่ยมาอยู่ในนรกพร้อมกับเองในวันนี้แล้วพี่น้องทราบหรือไม่ว่าในวันกิยามะเนี่ยชัยฏอนมันบอกว่ายังไงมันบอกว่าลาตะลูมูนีวะลูมูอันฟุซะกุมพวกเจ้าเนี่ยนะอย่ามาตำหนิตัวฉันเลยฉันเนี่ยไม่เกี่ยวอะไรเลยแต่จงตำหนิตัวของพวกเจ้าเองนะนี่คือสิ่งที่ชัยฏอนมันบอกพี่น้องวันนี้เอาแหละมันพยายามชักจูงเราต่างๆนานาแต่พอในวันกิยามะห์เนี่ยพี่น้องเราเองจะหาพวกเนี่ยมันบอกว่าฉันไม่เกี่ยวแล้วท่านเนี่ยทำตัวของท่านเองแล้วมันบอกว่ายังไงมาอะนะบิมุสลิคิกุมฉันเองเนี่ยนะไม่มีสิทธิ์ในการที่จะให้ความคุ้มครองหรือทำการร้องทุกข์ใดเนี่ยแทนพวกท่านได้วะมาอันตุมบิมุสลิคีและพวกท่านเองเนี่ยก็ร้องทุกข์แทนฉันไม่ได้อินนีกาฟัรตุมิมาอัชรอกตุมูนี่และพี่น้องดูความแสบของชัยฏอนชัยฏอนมันบอกว่ายังไงมันบอกว่าอินนีกาฟัรตุแท้จริงเนี่ยนะฉันเนี่ยได้ปฏิเสธบีมาอัชรอกตูมูนี่ในสิ่งที่ท่านเนี่ยนะได้ให้ฉันเป็นภาคีมันปฏิเสธพี่น้องมันเนี่ยรู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่พอในวันนั้นเนี่ยมันปฏิเสธที่ว่าทำบาปกันเนี่ยที่ว่าฝ่าฝืนอัลลอฮ์กันเนี่ยที่ว่าอิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นกันเนี่ยมันปฏิเสธความเกี่ยวข้องนี่พี่น้องนี่คือคนจุดจบของคนนะครับที่ยึดเอาชัยฏอนเนี่ยพี่น้องเป็นพวกนี่หายนะนะพี่น้องดังนั้นเองเนี่ยนะครับท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยพยายามทำการนะซีฮัดบุคคลผู้เป็นพ่อเนี่ยต่างๆนะนะและนะซีฮัดเนี่ยพี่น้องด้วยกับคำพูดที่สวยงามด้วยกับคำพูดที่งดงามไม่ใช่กระโชกโหกห้างนี่คือคำพูดของนบีอิบรอฮีมแล้วพี่น้องทราบหรือไม่ว่าหลังจากนบีอิบรอฮีมเนี่ยนะครับกล่าวเชิญชวนบุคคลผู้เป็นพ่อเช่นนั้นแล้วเนี่ยพ่อเนี่ยสวนกลับมาว่ายังไงบอกว่าอารอกีบุนอันตะอันอาลีฮาตียาอิบรอฮีมโอ้อิบรอฮีมเอ๋ยเจ้าเนี่ยรังเกียจพระเจ้าทั้งหลายของฉันกระนั้นหรือถามกันนบีอิบรอฮีมว่าเกียรติพระเจ้าทั้งหลายของฉันหรือแล้วพ่อบอกว่าไงต่อละอิลลัมตันตะฮีโอ้อิบรอฮีมหากเจ้าไม่หยุดพูดอะไรแบบนี้เนี่ยนะหากเจ้าไม่หยุดที่จะพูดเรื่องไร้สาระเช่นนี้และอารจูมันนักฉันเนี่ยนะจะเป็นคนเคลี้ยงเจ้าเนี่ยเดียวกับก้อนหินเองเรียกได้ว่าไล่ตะเพิดพี่น้องไม่แยแสไม่ใยดีต่อการเรียกร้องเชิญชวนของนบีบรอฮีมแล้วพ่อนี่บอกว่ายังไงวะยุรนีมาลียันอิบรอฮีมเจ้าเนี่ยนะจงไปให้พ้นเลยอย่ามาให้ฉันเนี่ยเห็นหน้าอีกเรียกได้ว่าตัดพ่อตัดลูกเลยก็ว่าได้พี่น้องอัลลอฮฺอักบัรนี่และนบีอิบรอฮีมเนี่ยพี่น้องนะก็ไม่ได้สนนะครับหมายความว่าไม่ได้สนว่าพ่อเนี่ยจะลงโทษจะด่าว่ายังไงก็ตามไม่ว่าพ่อเนี่ยนะจะรุนแรงขนาดไหนแต่นบีอิบรอฮีมเองเนี่ยนะครับก็ไม่มีสิทธิ์ในการจะทิ้งงานดะวะอันนี้ไปได้นี่คือแบบอย่างของ
นบีอิบรอฮีมพี่น้องและก็เช่นเดียวกันการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพี่น้องนะให้เราเนี่ยได้ทำการเรียนรู้ในเรื่องราวของนบีอิบรอฮีมเพื่อที่จะนำมาสู่การปฏิบัติอัลเลาะห์บอกกับพวกเราว่ายังไงว่าอินญาฮาดากะอะลาอันตุชลิกะบีมาไลซะละกะบิฮิอิลมุนอัลเลาะห์บอกกับลูกที่อีหม่านศรัทธาเนี่ยบอกว่าหากพ่อหากแม่เนี่ยนะใช้เจ้าเนี่ยให้ทำการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์บอกกับคนเป็นลูกที่อีหม่านศรัทธาพี่น้องบอกว่านะหากพ่อแม่เนี่ยใช้เจ้าเนี่ยให้ทำชีริกเนี่ยฟาลาตูเตียฮูมาอย่าเชื่อฟังเลยอย่าเชื่อฟังรวมไปถึงอะไรพี่น้องอาจจะบอกว่าอาจารย์วันนี้เนี่ยนะพ่อแม่ของฉันเนี่ยไม่ใช้ฉันหรอกทำชีริกเนี่ยเพราะพ่อแม่ของฉันเนี่ยเป็นมุสลิมเหมือนกันไม่มีหรอกใช้ทำชีริกจะมีพ่อแม่ที่ไหนใช้ทำชีริกแต่พี่น้องทราบหรือไม่ว่าอายานี้เนี่ยนะครับมีความหมายรวมถึงบาปความผิดทุกชนิดว่าเรานั้นไม่มีสิทธิ์ในการที่จะเชื่อฟังสิ่งถูกสร้างเพื่อที่จะทำการฝ่าฝืนต่อผู้สร้างถึงแม้ว่าสิ่งถูกสร้างนั้นเนี่ยจะเป็นพ่อจะเป็นแม่จะเป็นลูกที่เรารักก็ตามเราเองไม่มีสิทธิ์ในการเชื่อฟังแต่ในวันนี้อะไรพี่น้องพ่อเนี่ยนะครับแทนที่จะเป็นหัวหน้าครอบครัวแทนที่จะเป็นบุคคลผู้ดีชี้แนะชี้นำกับบรรดาลูกๆหลานๆทั้งหลายพ่อนี่กลับใช้ลูกเนี่ยไปซื้อบุหรี่พ่อเนี่ยพี่น้องนะใช้ลูกเนี่ยไปซื้อบุหรี่ลูกนี่ก็โอ้โหเป็นเด็กดีด้วยทำไมไปนี่เดี๋ยวพ่อเนี่ยมันจะไม่ให้ค่าขนมก็ไปนี่พี่น้องพ่อเนี่ยทำบาปคนเดียวนี่ยังไม่พอยังชวนลูกเนี่ยทำบาปอีกแล้วไหนบอกว่ารักไหนลูกบอกว่ารักพ่อพ่อบอกว่ารักลูกนี่พี่น้องคราวนี้เนี่ยพี่น้องพอเห็นภาพหรือยังนะครับว่าทำไมนบีอิบรอฮีมจึงได้รับฉายาว่าคอลีลุลลอฮ์บุคคลผู้ที่อัลลอฮ์ทรงรักมากที่สุดเพราะนบีอิบรอฮีมยอมละทิ้งสิ่งที่ตนนั้นรักเพื่อสิ่งที่รักที่สุดนั่นก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถึงกระนั้นเองก็ตามเนี่ยพี่น้องถึงว่าพ่อถึงว่าแม่เนี่ยนะจะใช้เราให้ทำความชั่วเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเราเองนี่จะต้องไม่แยแสไม่ใยหนีนะไม่ใช่เดี๋ยวพี่น้องต่างศาสนิกนี่อาจจะฟังอยู่เนี่ยบอกโอ้โหอะไรเนี่ยอิสลามเนี่ยมันสอนให้ตัดขาดกับพ่อแม่ไม่ใช่นะครับอัลเลาะห์บอกว่ายังไงวะซอฮิบฮูมาฟิดดุนยามะรูฟันแต่เจ้าเนี่ยนะจงทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีต่อพ่อต่อแม่ในเรื่องราวของดุนยาอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องดุนยาที่แสดงออกซึ่งการกตัญญูรู้คุณให้ท่านนั้นได้ทำไปเช่นที่นบีบรอฮีมได้ปฏิบัติต่อบุคคลผู้เป็นพ่อนี่พี่น้องนบีบรอฮีมเนี่ยเชิญชวนพ่อเนี่ยนะยาอาบาติยาอาบาติยาอาบาติโอ้คุณพ่อของฉันเอ๋ยโอ้พ่อของฉันเอ๋ยโอ้พ่อสุดที่รักเอ๋ยนบีบรอฮีมเนี่ยพูดขนาดนี้พี่น้องแต่คนเป็นพ่อเนี่ยไล่ตะเพิดออกไปนะครับนี่คือเรื่องราวพี่น้องนะที่เราเองนั้นจะได้ใครควรกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยหากใครก็ตามมีความสามารถในการที่จะทำงานศาสนาก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งพี่น้องที่เขานั้นเนี่ยนะครับจะต้องทำการดะวะกับทุกคนและกลุ่มคนแรกที่จะต้องได้รับการดะวะก่อนเนี่ยก็ไม่ใช่ใครอื่นใดนอกจากว่าจะต้องเป็นคนใกล้ตัวเป็นคนในครอบครัวเสียก่อน
นี่คือซุนนะตุลลอฮ์พี่น้องคือแนวทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้วางเอาไว้ในงานดะวะของเหล่าบรรดาอัมบียะทั้งหลายอัลเลาะห์บอกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ายังไงพี่น้องว่าอันซิรอาชีรอตะกันอักรอบินโอ้มุฮัมมัดเอ๋ยเจ้าเนี่ยนะจงทำการเตือนวงศาคณาญาติอันใกล้ชิดของเจ้าเนี่ยก่อนใครอื่นใดเลยนี่พี่น้องและองค์การนี้เนี่ยนะเป็นองค์การแรกๆนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้รับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพี่น้องด้วยกับเวลาจำกัดเราเองเนี่ยนะครับพอจะเข้าใจภาพหรือยังพี่น้องนะว่าทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานบอกว่าวัซกุรฟินกิตาบิมรอฮีมและจงกล่าวถึงเรื่องราวของนบีมรอฮีมที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์อัลกุรอานอินนะฮูกานะซิดดีกอนนบียันว่าท่านนบีมรอฮีมเนี่ยเป็นนบีผู้สัตย์จริงจริงๆเนี่ยนะทางเจ้าภาพเนี่ยพี่น้องแบ่งช่วงมาเนี่ยก็คือได้พูดคุยเนี่ยนะในเรื่องราวของนบีบรอฮีมเนี่ยตั้งแต่ดาวะพ่อจนกระทั่งถึงช่วงทำการเชื่อท่านนบีอิสมาอีลนะแต่ด้วยกับเวลาพี่น้องนะเนื้อหาสาระของเราเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้ครบถ้วนเท่าไหร่แต่นี่แหละพี่น้องนะคือเรื่องสำคัญเลยที่เราในฐานะผู้ศรัทธาเนี่ยพี่น้องจะต้องตระหนักให้มากๆว่าการทำงานศาสนาเนี่ยพี่น้องไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนใดไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งไม่ใช่หน้าที่ของผมเพียงลำพังไม่ใช่หน้าที่ของเหล่าบรรดาครูบาอาจารย์ท่านอื่นๆเพียงลำพังไม่ใช่หน้าที่ของอัลฮัมดุลิลละห์เพียงลำพังไม่ใช่หน้าที่ของพี่น้องเพียงลำพังแต่การทำงานศาสนาเนี่ยพี่น้องมันเปรียบเหมือนฟันเฟืองเปรียบเสมือนเครื่องจักรที่เครื่องจักรหนึ่งเนี่ยพี่น้องมันจะมีฟันเฟืองเนี่ยหลายๆฟันเฟืองในกันบางเฟืองเนี่ยเป็นเฟืองเล็กหน่อยบางเฟืองเนี่ยเป็นเฟืองใหญ่หน่อยแต่ทุกฟันเฟืองเนี่ยพี่น้องมีความสำคัญต่อการทำงานศาสนาทั้งหมดเลยเช่นเรื่องราวของนบีบรอฮีมที่มีส่วนในการทำให้นครมักกะในอดีตเนี่ยพี่น้องได้ปราศจากซึ่งชิริกดังเช่นในปัจจุบันดังนั้นเองนะครับมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโดยกับเวลาอันจำกัดนี้กับเนื้อหาสาระนะครับที่ผมเองได้นำเสนอกับพี่น้องเราเองเนี่ยนะครับจะได้ให้ความสำคัญพี่น้องกับคำว่าใครควรกับคำว่าตะดับบุตรเพราะนี่คือเหตุแห่งการประทานอัลกุรอานลงมาพี่น้องอัลกุรอานถูกประทานลงมาเนี่ยไม่ใช่อื่นใดนอกจากเป็นทางนำให้กับบรรดามนุษยชาติและถามว่าอัลกุรอานเนี่ยจะเป็นทางนำได้อย่างไรพี่น้องหากเราเองเนี่ยนะครับไม่เคยนำเนื้อหาสาระที่ปรากฏอยู่ในอัลกุรอานมาทำการตะดับบุรมาทำการใคร่ควรครับการบรรยายในวันนี้นะครับก็ขออนุญาตกล่าวจบนะครับและกล่าวจากลาเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากพี่น้องนะช่วยกันอุดหนุนนะครับอาหารในงานด้วยนะครับแล้วก็ช่วยกันนะครับในส่วนของการบริจาคด้วยนะครับวะบิลลาฮิตเตาฟีกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์